สวัสดีครับท่านกำลังรับชมรายการ Living Life กับผมอาจารย์วิทยาวุฒิไกรเกลียงนะครับวันนี้เราจะมีโอกาสได้ศึกษาในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อ20ถึงข้อ25ด้วยกันครับเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อ20ถึง25ในอนาคตบุตรของท่านจะถามท่านว่าพระโอวาทกฎเกณฑ์และกฎหมายซึ่งพระยาเวห์พระเจ้าของเราทรงบัญชาท่านทั้งหลายไว้นั้นมีความหมายว่าอะไรแล้วท่านจะตอบบุตรของท่านว่าเราเป็นทาสของฟาโรห์ในอียิปต์และพระยาเวห์ทรงนำเราออกจากอียิปต์ด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์และพระยาเวห์ทรงสำแดงหมายสำคัญและการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่และน่ากลัวเหนืออียิปต์เหนือฟาโรห์และเหนือราชวงศ์ของท่านต่อหน้าต่อตาเราทั้งหลายแล้วพระองค์ทรงนำเราออกมาจากที่นั่นเพื่อจะทรงนำเราเข้าไปและประทานแผ่นดินซึ่งทรงปฏิญาณกับบรรพบุรุษของเราแก่เราพระยาเวห์ทรงบัญชาให้เราทำตามกฎเกณฑ์เหล่านี้ทั้งสิ้นคือให้ยำเกรงพระยาเวห์พระเจ้าของเราเพื่อเป็นผลดีแก่เราเสมอเพื่อจะทรงรักษาชีวิตของเราไว้ให้คงอยู่จนทุกวันนี้ถ้าเราทั้งหลายจะระวังที่จะทำตามพระบัญญัติทั้งหมดนี้เฉพาะพระพักตร์พระยาเวห์พระเจ้าของเราดังที่ทรงบัญชาเราไว้ก็จะเป็นความชอบธรรมแก่เราทั้งหลายพี่น้องที่รักครับพระคำของพระเจ้าในวันนี้เป็นพระธรรมที่ไม่ยาวนักนะครับมีเพียง5 ข้อเท่านั้นเองนะครับในข้อที่20ได้พูดถึงบอกว่าในอนาคตบุตรของท่านจะถามท่านว่าพระโอวาทกฎเกณฑ์และกฎหมายซึ่งพระยาเวห์พระเจ้าของเราทรงบัญชาท่านทั้งหลายไว้นั้นมีความหมายว่าอะไรโมเสสกำลังสอนพวกเขาหลังจากที่เข้าแผ่นดินคณาอันแล้วนะครับว่าพวกเขาเนี่ยจะต้องเจอกับความเชื่อแปลกๆใหม่ๆของบรรดาคนพื้นเมืองคนคณาอันเหล่านั้นนะครับแล้วมันจะเข้ามามีอิทธิพลกับชีวิตครอบครัวของเขาในขณะเดียวกันพวกเขาก็ต้องรักษาชีวิตของเขาให้อยู่ในเส้นทางของน้ำพระทัยของพระเจ้าแล้วก็มีพระเจ้าเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ของพวกเขาและโมเสสจึงสอนพวกเขาต่อว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยอย่าให้สิ้นสุดในรุ่นของเขาแต่เป็นสิ่งที่เขาจะไม่ครับจะต้องถ่ายทอดออกไปสู่ชนรุ่นหลังพี่น้องก็คงทราบดีเมื่อพี่น้องอ่านพระคัมภีร์ก็คงทราบว่าอิสราเอลนั้นในบางช่วงของประวัติศาสตร์พวกเขาติดสนิทและก็ยำเกรงพระเจ้าแต่ในบางช่วงของประวัติศาสตร์พวกเขาก็หนีหายและถูกการตีสอนหลายครั้งจากพระเจ้านะครับนั่นเป็นเพราะว่าหลายครั้งทีเดียวนะครับที่ผู้นำอิสราเอลนะครับผู้ที่มีความเชื่อมั่นในพระเจ้านะครับไม่ได้ปลูกถ่ายหรือมอบมรดกแห่งความเชื่อของเขาเนี่ยให้กับลูกหลานของเขานะครับเราได้เห็นมากมายนะครับอย่างเช่นโยชูวาเองนะครับในรุ่นหลังของเขาก็ไม่มีผู้นำที่ชัดเจนที่จะขึ้นมาทดแทนเขาพี่น้องที่รักครับพระคำของพระเจ้าจึงบอกกับเราบอกว่าถ้าเราจะตอบบุตรของเราว่าเราเป็นทาสของฟาโรห์ในอียิปต์และพระยาเวห์ทรงนำเราออกจากอียิปต์ด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์นั่นหมายความว่าทำไมครับเราต้องไม่ลืมพระคุณแปลว่าเราต้องทำไมครับนับพระพรพี่น้องต้องหมั่นนับพระพรของพระเจ้าเพราะว่าพระพรถ้าพี่น้องไม่นับพี่น้องจะลืมครับคนเรานี่ลืมง่ายนะครับโดยเฉพาะเรื่องดีๆที่คนทำให้ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับวันหนึ่งผมก็เคยเจอเด็กคนหนึ่งเขาก็มีความซาบซึ้งมากที่วันหนึ่งเนี่ยรุ่นพี่คนหนึ่งเนี่ยนะครับเลี้ยงข้าวเขาแล้วเขามีความโอ้ทำไมรุ่นพี่เป็นคนดีขนาดนี้เลี้ยงข้าวผัดอเมริกันเขาเนี่ยจานละตั้ง35 บาทเชียวนะครับแล้วเขาก็ชื่นชมรุ่นพี่คนนี้ให้ผมฟังอยู่เรื่อยๆนะครับในทางกลับกันเขาก็มักจะบ่นบอกว่าคุณแม่จุกจิกจู้จี้เขาเหลือเกินชอบต้องพาเขาไปเรียนพิเศษผมก็เลยถามว่าแล้วไม่ทราบว่ากินข้าวคุณแม่ฟรีเนี่ยมากี่มื้อแล้วครับมันน่าจะมากกว่า35 บาทนะครับแล้วก็มันคงไม่ใช่แค่ข้าวมื้อเดียวแต่แปลกไหมครับของดีๆที่เรากินอยู่ทุกวันผมเชื่อนะครับว่าคุณแม่เนี่ยไม่เอาข้าว35 บาทให้เรากินนะแพงกว่านั้นเยอะนะครับคุณแม่ซื้อของดีคุณแม่ทำลงมือด้วยตัวเองนะครับคุณแม่ปรุงอย่างดีรู้ว่าเราชอบเผ็ดชอบไม่เผ็ดชอบปริมาณเท่าไหร่อะไรกินอะไรไม่กินจริงไหมครับแล้วคุณแม่ก็เตรียมอาหารที่ดีที่สุดให้กับเราแต่บางครั้งเราแทบไม่ใส่ใจเลยครับบางทีรีบๆก็ไม่กินด้วยซ้ำนะครับหรือบางทีวันไหนไม่ถูกใจก็ด่าขึ้นมาบ่นขึ้นมาเหมือนแม่ไม่ใช่แม่นะครับพี่น้องที่รักครับพระคำของพระเจ้ากำลังบอกกับเราว่าเวลาสิ่งดีๆเนี่ยบางทีเราลืมง่ายถ้าเราไม่ได้นับเพราะนั้นพระเจ้าจึงบอกให้เรานับพระพรของเราว่าพระเจ้าทรงมีพระคุณอะไรกับเราบ้างในแต่ละช่วงชีวิตและถ้าพี่น้องจะนับได้ดีพี่น้องต้องจดไว้นะครับผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่พยายามจะจดบันทึกเรื่องราวของตัวเองเอาไว้ในแต่ละช่วงของชีวิตว่าพระเจ้าทรงมีพระคุณกับเราอย่างไรบ้างเพื่ออะไรครับเพื่อวันหนึ่งผมจะสามารถเล่าต่อนะครับให้กับคนในคริสตจักรหรือถ้าเกิดพระเจ้าเมตตาวันหนึ่งผมมีลูกหลานนะครับผมก็จะสามารถบอกเรื่องราวเหล่านั้นให้กับลูกหลาน ของผมได้เพราะว่าเรื่องราวที่พระเจ้าทรงกระทำต่อเราจะเป็นเหมือนกับสมอแห่งความเชื่อที่ทำให้ลูกหลานของเราชนรุ่นหลังของเราเนี่ยมีความเชื่อในพระเจ้าแข็งแรงขึ้นพี่น้องที่รักครับพระคำของพระเจ้าจึงยังได้บอกกับเรานะครับว่าโมเสสได้หนุนน้ำใจให้คนอิสราเอลเนี่ยเล่าเรื่องราวที่พวกเขาออกจากแผ่นดินอียิปต์ฟาโรห์กระทำต่อเขาและพวกเขามีชัยชนะเหนือแผ่นดินของอียิปต์และเหนือของฟาโรห์เหนือราชวงศ์ต่อหน้าต่อตาเราทั้งหลายในข้อที่22นะครับและก็พระองค์หรือพระเจ้าได้ทรงนำอิสราเอลออกมาจากที่นั่นและนำเข้ามาสู่แผ่นดินคานาอันได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องบอกกับลูกหลานต่อไปนะครับต้องยอมรับว่าคริสตจักรโดยเฉพาะคริสตจักรที่มีอายุมานานแล้วนะครับก็จะเป็นคริสตจักรที่ใหญ่พอสมควรอาจจะเป็นคริสตจักรขนาดกลางมี50-60อาจจะเป็นคริสตจักรขนาดใหญ่100-200หรือบางคนก็500-1,000ต้องยอมรับจริงๆครับว่าลูกหลานที่เกิดมาในยุคหลังที่คริสตจักรยิ่งใหญ่แล้วไม่ถึงว่าเรียกว่ายิ่งใหญ่แล้วกันนะครับเรียกว่าคริสตจักรเติบโตมากนะครับแล้วก็แข็งแรงบางครั้งเด็กๆเหล่านั้นเนี่ยก็จะไม่เข้าใจถึงการมาซึ่งคริสตจักรได้อย่างไรยกตัวอย่างเช่นอย่างคริสตจักรสาธรที่ผมดูแลอยู่เนี่ยนะครับเริ่มต้นจริงๆก็มาจากคนทั่วๆไปนะครับมาจากมิชชันนารีมาจากคน 4-5 คนแล้วก็ร่วมแรงแข่งขันกันรวบรวมเงินก็เล็กๆสะสมเล็กผสมน้อยจนกระทั่งสามารถซื้อที่ดินคริสตจักรแต่ถ้าเกิดเราไม่เล่าเรื่องนี้ให้เด็กๆรุ่นหลังฟังเด็กๆก็จะเข้าใจว่าแหมคิดจักเรารวยจังเลยคิดจักเรามีเงินจะทำอะไรก็สุรุ่ยสุร่ายได้เปิดน้ำทิ้งได้เปิดไฟทิ้งได้นะครับพระคัมภีร์ก็ไม่รักษาโยนทิ้งๆกว้างๆซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยครับสิ่งที่สำคัญมากไปกว่านั้นก็คือความเชื่อด้วยถ้าเราไม่สอนเด็กๆเหล่านี้เด็กๆก็จะไม่เข้าใจว่าทำไมล่ะเราต้องใช้เวลาในการอ่านพระคำของพระเจ้าเพราะว่าอะไรครับเด็กๆอยู่ในช่วงเวลาที่เขาต้องเรียนหนังสือและเขามีอะไรมากมายที่ต้องอ่านและอนาคตตรงหน้าที่เขาเห็นชัดๆก็คือว่าถ้าเขาสอบได้ในโรงเรียนดีๆสอบได้ในมหาวิทยาลัยดีๆจะมีชีวิตที่ดีถูกไหมครับเขาไม่เห็นประโยชน์เลยว่าพระคำของพระเจ้าจะเป็นประโยชน์กับเขาได้อย่างไรเขาจะเห็นได้ก็ต่อเมื่อเราเล่าให้เขาฟังครับว่าพระคำของพระเจ้ามีอิทธิพลอย่างไรกับชีวิตของท่านมีอิทธิพลอย่างไรกับชีวิตของผมเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณพ่อคุณแม่อย่างไรเปลี่ยนแปลงคริสตจักรของเราอย่างไรเราต้องเล่าให้เด็กๆของเราฟังนี่แหละครับคือมรดกที่ดีที่สุดดีกว่าเงินดีกว่าทองดีกว่าแกรนเปียโนดีกว่าเครื่องดนตรีแพงๆดีกว่าเครื่องเสียงราคาแพงๆแต่พระคำของพระเจ้าและความเข้าใจและความให้คุณค่าใส่ใจในพระคำของพระองค์ที่เราจะสอนเด็กๆต่อไปนี่คือมรดกแห่งความเชื่อที่เราไม่สามารถละเลยได้เลยพี่น้องที่รักครับในข้อสุดท้ายพระคำของพระเจ้าจึงบอกว่าถ้าเราทั้งหลายจะระวังที่จะทำตามพระบัญญัติทั้งหมดนี้เฉพาะพระพักพระยาเวห์พระเจ้าของเราดังที่ทรงบัญชาเราไว้ก็จะเป็นความชอบธรรมแก่เราทั้งหลายนั่นหมายความว่าเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะสอนสิ่งเหล่านี้ให้กับลูกหลานของเราให้กับตัวเราที่เราจะระมัดระวังที่จะทำตามพระบัญญัติทั้งหมดก็คือน้ำพระทัยของพระเจ้าทั้งหมดที่พระองค์ทรงมีต่อชีวิตของเราและเราจะรู้ได้ยังไงว่าพระบัญญัติของพระเจ้าทั้งหมดเป็นอย่างไรต้องอ่านครับพี่น้องรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นภาระหรือเปล่าครับมันหนาใช่ไหมครับบางคนมาถามผมว่าโอ้โหอาจารย์จะเป็นไปได้เหรอที่ชีวิตนี้เราจะอ่านจบโอ้เป็นไปได้ง่ายมากเลยครับถ้าพี่น้องรู้ว่าคนที่เขียนให้พี่น้องอ่านเนี่ยรักพี่น้องมากขนาดไหนพี่น้องจะรู้สึกยังไงครับถ้าเกิดว่ามีคนที่รักเรามากๆเขียนจดหมายรักหาเราพี่น้องใช้เวลาอ่านไปบางทีผมว่าไม่ได้อ่านรอบเดียวนะผมเคยเขียนจดผมเกิดในยุคสมัยที่เขียนจดหมายรักนะครับเวลาผมแลกจดหมายกับแฟนเนี่ยอ่านแล้วอ่านอีกนะอ่านแล้วชื่นใจนะครับอ่านแล้วเอามากอดอ่านแล้วเอามาดมอ่านแล้วก็เอามาคิดไข้ควรนั่นคือจดหมายรักที่เราเขียนกับคนรักของเราพระคัมภีร์ก็คือจดหมายรักที่พระเจ้าเขียนถึงเราและสิ่งเหล่านี้พระองค์กลั่นกรองและพระองค์เสียสละเพื่อเราพระองค์ทุ่มเททุกอย่างเพื่อเราถ้าพี่น้องซาบซึ้งและรู้ที่มาของพระคำของพระเจ้าพี่น้องจะรู้ครับว่าพระคัมภีร์น่าอ่านมากๆยิ่งอ่านก็ยิ่งมีความสุขยิ่งอ่านก็ยิ่งเห็นถึงความสำคัญของตัวเรายิ่งอ่านก็ยิ่งเห็นถึงการเตรียมการที่พระเจ้ามีไว้เพื่อเราทั้งหลายรวมถึงลูกหลานของเราด้วยขอหนุนน้ำใจพี่น้องนะครับรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าไว้เล่าสิ่งเหล่านี้และถ่ายทอดมรดกความเชื่อของเราให้ลูกหลานของเราได้รับต่อไปเพื่อคริสตจักรของพระเจ้าจะเข้มแข็งมีสง่าราศีและเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าให้เราร่วมใจที่ฐานด้วยกันนะครับสาธุการพระเจ้าครับเราขอบคุณพระเจ้าที่เราได้รับมรดกแห่งความเชื่อมาจากบรรพบุรุษของเราและเวลานี้ในยุคสมัยของเราอย่าให้เราลืมที่เราจะถ่ายทอดความคิดนี้มรดกนี้ความเชื่อของเรานี้ถ่ายทอดไปยังลูกหลานของเราผู้ที่จะดูแลคริสตจักรผู้ที่จะเป็นผู้นำคริสตจักรในรุ่นต่อๆไปสอนเขา ให้เขารู้ถึงพระพรและพระคุณของพระเจ้าที่พระองค์ทรงอำนวยพระพรกับเราและวันหนึ่งพวกเขาจะมีประสบการณ์ตรงกับพระเจ้าผู้เที่ยงแท้ด้วยตัวของเขาเองข้าพระองค์ทั้งหลายจึงอธิษฐานทูลขอพระเมตตาจากพระองค์เช่นนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องที่รักครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและกดกระดิ่งติดตาม CGN TV ไทยที่จะมีพระคำและพระพรมาถึงพี่น้องทุกๆวันครับ